เมื่อพนักงานสาวแอบไปกินตับกับเจ้านายและไม่อยากให้เพื่อนๆรู้ความลับนี้เธอจะเก็บไว้ได้หรือไม่ไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่องแคนย k คีบาซีเก e t คุณเก็บความลับได้ไหมถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเมืองมาเราก็จะได้พบกับเอมมาสาวมาร์เก็ตติ้งที่กําลังขายงานให้กับลูกค้าแต่ดูเหมือนจะทุ่มเทมากไปสะหน่อยจนชิปหายพังไม่เป็นท่าจากนั้นเอมมาก็มารอขึ้นเครื่องที่สนามบินระหว่างนั้นเธอก็โทรคุยกับเพื่อนสนิทของเธอลิซซี่ซึ่งดูเหมือนเจเอมมาของเราจะกลัวกัน การขึ้นเครื่องบินอยู่ไม่น้อยแล้วฟ้าฝนก็ดันไม่เป็นใจอีกตั้งเขาดํามืดมาเลยพอถึงเวลาขึ้นเครื่องแอร์โฮสเตสก็สังเกตได้ถึงสีหน้าของเอม็มม่าที่อ่อละโหยลอยแรงก็เลยทักเอ็มม่าว่าวันนี้เจอมาหนักหรอคะเอ็มม่าก็บอกว่าใช่ค่ะหนักใช้ได้แอร์โฮสเตสก็เลยบอกงั้นเลื่อนมานั่งชั้นเฟิร์สคลาสเป็นยังไงเอ็มม่าดีใจรีบไปนั่งแล้วก็รับแชมเปญมาดื่มแมวันนี้มันก็ยังมีเรื่องดีๆเหลืออยู่บ้างหลังจากนั้นก็มีหนุ่มหล่อคนหนึ่ที จากนั้นเครื่องบินก็ออกตัวีเอมมาก็เริ่มเมาเขาแล้วเอาตีนพาดหัวเบาคนข้างหน้าสะจวดก็เดินมาเตือนคุณคาเอาตีนลงบัตรเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเครื่องบินก็เกิดอาการสั่นเนื่องจากตกหลุมอากาศีเอมมาที่กลัวอยู่แล้วก็โวยวายบอกเราชนอะไรหรือเปล่าเราจะตกหรือเปล่านี่กระโปรงกระเป๋าก็ตกลงมาเอ็มมาก็บอกตายแน่งานนี้แต่ผู้ชายคนข้างๆก็บอกไม่ตายหรอกแหมเราก็แค่ตกหลุมอากาศแต่เอ็มมาก็ไม่ฟังตอนนี้สติหลุดไปอยู่ดาวอังคารโวยวายพั่มเพ้อกับชายหนุ่มเบาข้างๆบอกว่าเฮือหือฉันตายแน่ฉ ไนี่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจิมมี่ฉันตันหรือเปล่านี่ไอหนุ่มทําหน้าเอียงว่าจิมมี่ตันคืออะไรยังมึงยังไม่จบยังพังเพลผานาต่อบอกว่างานฉันก็ชิพายไปประชุมครั้งแรกก็ทําน้ําแตกพุ่งใส่หน้าลูกค้าอ๋อฉันหมายถึงน้ําอัดลมนะอยากคิดมากแล้วก็ลามไปถึงความลับในบริษัทบอกว่าอีเวนคนหนึ่งมันเลื่อนตําแหน่งตัดหน้าฉันฉันก็เลยจัดการเอาน้ำส้มลดต้นไม้แม่งซะเลยแล้วฉันก็เคยลองยืนฉี่ฉันอยากจะรู้ว่ามีจุกกลุแล้วมันเป็นยังไงทุกครั้งที่ฉันได้ยินเพลงดีมอนของเอมมิจีีนนดคอัะ้งไหทท่่เหลือความับอะไรจ เลยเหรอเ e อมมาแถมอีแฟนฉันมันก็ชอบฟังเพลงแจ๊สเพลงห่าอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องแถมเรื่องเซ็ก ks, มันยังจืดชืดสุดๆฉันว่าฉันไม่เคยรักเขาเลยแหละฉันอยากมีความรักก่อนตายความรักที่แสนจะโรแมนติกเออเออขอโทษนะครับเครื่องลงจอดแล้วเผื่อมึงไม่รู้เอมมาตกใจร้องอะไรนะกูเล่าซะหมดไสเลยเอมมาเขินหนักรีบเดินจากไปทันทีจากนั้นแฟนหนุ่มของเอมมาก็มารับเธอกลับบ้านเช้าวันต่อมาเอมมามาถึงที่ออฟฟิศก็พบว่าพนักงานคนอื่นกําลังเก็บของกันวุ่นวายเอมมาก็ e e <MA S 2> ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนอื่นก็บอกว่่าารเปกลัังมยีบิษท เขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกว่อตั้งบริษัทแห่งนี้ตอนนั้นเอมมาก็โดนเจ้านายเรียกไปด่าเรื่องที่ทำน้ำพุ่งใส่หน้าลูกค้าเธอก็พยายามแก้ตัวแต่ก็โดนบอกให้หบป,ปากหลังจากนั้นเจ้านายก็สั่งให้ทุกคนทำตัวตามปกติแจ็คฮาร์เปอร์กำลังมาและแล้วเขาก็มาถึงเราก็จะได้รู้ว่าอีหนุ่มที่นั่งข้างๆเอมมาบนเครื่องบินนั่นก็คือไอ้แจ็คคนนี้นี่เองเธอเห็นหน้าไอ้แจ็คก็จำได้ทันทีแล้วก็รีบหลบหน้าแต่ไม่ทันแล้วกูเห็นมึงแล้วไอ้แจ็คถามแหม่มแม่แมมเม การตลาดหลังจากที่แนะนําตัวกันเสร็จไอ้แจ็คก,ก็ไปนั่งที่ห้องเอมมาก็ตามไปทักทายแล้วก็บอกว่าแหมก็ไม่บอกว่าเป็นเจ้าของบริษัท คุณอย่าไล่ฉันออกเลยนะไอ้แจ็คก็บอกผมไม่ไล่คุณออกหรอกแต่คุณช่วยเก็บความลับเรื่องที่ผมไปชิากาโกมาได้ไหมเอมมาบอกได้เลยไม่มีปัญหาแล้วเลือกที่ฉันพ่มเพอให้คุณฟังคุณก็ช่วยเก็บเป็นความลับให้ฉันด้วยได้หรือเปล่าไอ้แจ็คก็ตอบตกลงวันนั้นเอมมารีบกลับบ้านไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูเมดของเธอฟังบอกว่าผู้ชายที่เธอเจอบนเครื่องบินวันนั้นวันนี้เขาโผล่มาที่ออฟฟิศและปรากฏว่าเขาคือเจ้าของบริษัทอีกคนแล้วเอมมาก็บ่นให้ฟังเรื่องแฟนหนุ่มของเธอที่ดูเหมือนเธอะหมดดาู้้กกแนนเไลี็ เธอไปเบาะปากันที่ทํางานดเูเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยวันต่อมาแจ็คก,ก็มาเฝ้าดูการทํางานของเหล่าพนักงานตอนนั้นอีเพื่อนเวนก็มาชวนเอมมาไปตรวจตัวเลขซึ่งมันเป็นรหัสลับในการชวนไปอู้งานซึ่งแจ็คก,ก็รู้เพราะเอมมาบอกเขาหมดแล้วบนเครื่องบินไอ้แจ็คก,ก็ไม่ว่าอะไรก็ซิบบอกเอมมาไปตรวจต,ตัวเลขเถอะน้องสาวหลังจากอู้งานเสร็จเอมมาก็ดันมาเจอแจ็คในลิฟต์แจ็คก,ก็บอกสมัยก่อนผมก็ชอบอู้งานเหมือนกันตอนนั้นลิฟต์ก็ไปจอดอีกชั้นหนึ่งปรากฏว่าแฟนหนุ่มของเอมมาก็เข้ามาในลิฟต์แจ็คกานน่คคุณบัหรือเปล ไอแฟนหนุ่มก็บอกดูออกได้ยังไงแต่เราสองคนสัญญากันแล้วว่าจะไม่จู๋จีกันในออฟฟิศเราจะทําตัวเหมือนเป็นนักบวชรหมาจรรย์ซึ่งกันและกันหลังจากนั้นก็มีการประชุมหลังจากประชุมเสร็จเอมมาก็ได้ตามให้แฟนของเธอมาที่ห้องเก็บเอกสารเอมมาอ่อยเย่อรอให้เขามาขยำแต่ดูเหมือนแฟนจอมซื่อบื้อของเธอก็จะงงว่ามึงยืนบิดทาไมบวดขี้ก็ไปขี้สิมายืนบิดอยู่ได้เอมมาก็บอกกูไม่ได้บวดขี้กูต้องการซี่เดี๋ยวนี้แต่ไอแฟนหนุ่มก็ไม่เล่นด้วยเอมมาหมดความอดทนและคิดทททททบบววววนนนนนนน่่่าาีมมััััคงงงถึตตแแลล้้เเธอออกกก็ไดฟหุ แจ็คเรียกเธอไปพบแล้วเขาก็รู้ว่าเอมมาเลิกกับผัวแล้วก็เลยอยากชวนเธอไปออกเดตเอมมาก็ตอบตกลงคืนนั้นทั้งคู่ก็ไปออกเดตกันแต่เกิดผิดแผนนิดหน่อยทั้งคู่ก็เลยไปนั่งหาอะไรกินกันอยู่ที่ริมแม่น้ําขณะที่บรรยากาศกําลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ดีโทรศัพท์ของไอ้แจ็คก,ก็ดังขึ้นและดูเหมือนว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างปกปิดไว้แต่แจ็คก,ก็ไม่ยอมบอกหลังจากนั้นแจ็คเลยมาแก้ตัวด้วยการจูบเธอไปหนึ่งทีเขาบอกว่าเขาหลงรักเธอตั้งแต่บนเครื่องบินเยลหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับอีิบาแล้วก็ยุท ในให,หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มแอบคบกันไปเดทก,กันอีกหลายหนแต่บางครั้งแจ็คก,ก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาและยังคงดูเหมือนมีอะไรบางอย่างปกปิดไว้เสมอแต่เอ็มมาก็มีความสุขมากจนกลับมาบอกรูเมทว่าเธอคิดว่าเธอรักเขาเข้าให้แล้วลรซี่ก็ถามว่านี่เธอรู้เรื่องเขาหมดแล้วเหรอจะไปรักเขาอะเอ็มมากก็บอกว่าอย่างวันต่อมาแจ็คไปออกรายการทีวีสัมภาษณ์พิธีกรก็ถามว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกมาเหมาะก,กับสาวแบบไหนไอ้แจ็คก,ก็บรรยายไปก็คิดถึงหน้าเอ็มมาไปสาวบ้านชอบเดินเท้าเปล่าปักดอกไม้บนหัวคือพูดมาทุก นี่คือเอมม่านางเอกของเราหมดเลยจนเพื่อนๆในออฟฟิศก็ได้รู้ความจริงว่าเอมม่าแอบไปกินตับกับเจ้านายทุกคนก็ต่างพากันล้อเลียนในความลับของเธอเธอเสียใจร้องไห้ออกไปนอกออฟฟิศกลับมาถึงบ้านก็ร้องไห้เสียใจกับเพื่อนแจ็คโทรมาขอโทษเธอก็บอกเธอไม่ต้องการพบเขาอีกแล้วเพื่อนๆก็บอกเอมม่าว่าจะแฉความลับของเขาคืนแต่เอมม่าก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแจ็คมากนะักรู้แต่เรื่องที่ว่าแจ็คเคยขอร้องว่าอย่าบอกใครเรื่องที่เขาไปชิคกโกวันต่อมาแจ็คก็มาขอโทษเ,เอมม่าเอมม่าก็บอกว่าคุณนั่นผิดเอมไธก็่ แปัยเขาแล้วก็จากมาจากนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านเพื่อนของเธอก็บอกว่าฉันรู้จักหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นนักข่าวเดี๋ยวฉันจะแก้แค้นให้เธอเองหลังจากนั้นเอมมาก็ดูเหมือนจะเข้มแข็งขึ้นเธอกล้ามากขึ้นจนสุดท้ายเธอก็ได้เลื่อนตำแหน่งวันต่อมาลิซซี่มีการแสดงเอมมาก็ได้ไปให้กำลังใจแต่พอไปถึงที่นั่นเธอก็ได้พบกับแจ็คที่มารอดักพบเธออยู่แจ็คตัดสินใจบอกความจริงกับเธอว่าความลับที่เขาปกปิดไว้ชอบหนีไปคุยโทรศัพท์นั้นก็คือเขารับดูแลลูกสาวของพีทเพื่อนสนขข่่าาาววเเพะหง ทำเป็นส่วนตัวของเด็กเอมมาก็เข้าใจเหตุผลที่เขาต้องเก็บความลับนี้ไว้เธอก็หายโกรธเขาและทั้งคู่ก็ได้นั่งดูโชว์ด้วยกันเหตุการณ์ดูเหมือนจะไปได้ดีแต่แล้วอีเพื่อนจอมสอดก่อพานักข่าวมาล้วงความลับจากเอมมาโดยที่มึงไม่ดูเลยว่าเขาคืนดีกันแล้วอีหาเอ้ยแจ็คเดินมาเห็นก็งงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเรื่องที่เขาบินไปชิคาโก้นักข่าวถึงรู้แจ็คโกรธมากแล้วก็หาว่าเอมมา,า,าเอาความลับของเขาไปขายให้นักข่าวเอมมาบอกว่าเปล่าแต่แจ็คก,ก็ไม่ยอมรับฟังแจ็คตัดสินใจบินกลับไปที่่่ชิิคาาาาาาโกกแแตตล้วเเเเออ็ามมมมมมงงขบบนบนรืพย อธิบายกับเขาอีกครั้งบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนบอกนักข่าวจริงๆและเธอก็จะไม่มีวันทําแบบนั้นเธอบอกว่าตั้งแต่เธอพบเขาชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปถึงแม้แจ็คจะรู้ความลับทุกอย่างของเธอเขาก็ไม่เคยทิ้งเธอไปไหนเธอก็บอกว่าแจ็คมีค่ากับเธอแค่ไหนแต่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินม,มาตวงที่นั่งของเธอเอ็มม่าจึงต้องเดินกลับไปที่นั่งชั้นประหยดัดไม่นานนักแจ็คก็เดินมาหาเธอและบอกความลับต่างๆของเขาให้เธอได้รับรู้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสัญญาณว่าเขาได้ให้อภัยเอ็มม่าแล้วเขาขอแลกที่นััั่่งงงกกบชายตรนนน้้นแทคคู็ไดืี การและหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องแคนยูคีปรสีเคหากเราพบใครคนหนึ่งที่สามารถรับความจริงทุกอย่างของเราได้และพร้อมที่จะอยู่กับเราก็คงดีไม่น้อยเพราะว่าไม่ว่าใครก็ต่างจะไม่สมบูรณ์แบบมีเรื่องที่อยากปกปิดด้วยกันทั้งนั้นแล้วผู้คุณเจอคนนั้นแล้วหรือ,อยังถ้ายัางก็ขอให้เจอไวๆเด้อและสําหรับภาพยนตร์เรื่องแคนยูคีปรสีเคตออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2019ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.3คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato เพียง29% ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกลับมาพบกับจี c h ชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ